วาลิศคุณคุณมีอะไรคะฉันปิดร้านแล้วค่ะไว้ปิดร้านแล้วก็ดีครับผมจะมารับคุณไปทานข้าวทานข้าวมารับฉันไปทานข้าวทำไมคะชวนไปทานข้าวนี่มันแปลกเหรอครับหรือว่าปกติคุณพี่ไม่ทานข้าวไม่ละค่ะพี่ต้องโอนบอกผมแล้วว่าวันนี้คุณพี่ว่างครับไปค่ะป้าผมไม่ได้ชวนป้าก็ฉันตอบแทนหนูพี่ไงล่ะหนูพี่ว่างค่ะพี่ไปหนูพี่ไปทานข้าวกับคุณเขาเลยไม่ต้องห่วงป้าเดี๋ยวป้ากับโอนได้แล้วของพวกนี้เดี๋ยวป้าเอากลับบ้านให้ป้าผิดไหมไม่ปฏิเสธไปกินข้าวกับคุณเขาไม่ต้องคิดมากนี่แค่กินข้าวมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะได้ไปสิอย่านานนะฉันมีเรื่องต้องทำต่อไปก่อนนะครับฝากดูแลหนูพี่ด้วยนะคะครับตกลงคุณมีอะไรกันแน่คะไม่ได้แค่อยากชวนฉันมากินกับข้าวอย่างเดียวใช่ไหมคะคุณบอกผมมาตามตรงนี้กว่าว่าคุณสลับตัวกับเดือนหยาดเพื่อไปงานแถลงข่าวแล้วก็ไปถ่ายปกเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับคุณพิรันล่ะฉันก็บอกคุณไปแล้วไงคะบอกผมตอนไหนผมไม่เคยถามเรื่องนี้กับคุณนะผมถามกับคุณเดือนหยาดไม่ได้ถามคุณนี่ถ้าคุณจะชวนฉันมากินข้าวเพื่อที่จะถามเรื่องเนี้ยฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วค่ะเดี๋ยวใจเย็นก่อนนั่งลงสิครับปล่อยนะคะฉันจะกลับบ้านพิบคุณมองเต็มร้านแล้วครับแต่คุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับฉันไม่หิวแล้วค่ะงั้นผมไปส่งนะครับไม่ต้องค่ะคุณจะได้ไม่ต้องขับรถย้อนไปย้อนมาขอบคุณนะคะที่ตั้งใจจะพาฉันมากินข้าวชวนมากินข้าวแล้วก็จะมีอะไรที่แท้ก็แค่จะจับผิดCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ